ก็ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทุกท่านณวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะปกติทั่วไปก็จะมีการได้ฟังธรรมอานิสงส์ของการฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วก็จะได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้จิตผู้ฟังก็ย่อมผ่องใสเคยได้รู้เข้าใจได้เข้าใจธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นมีสัมมาทิฏฐิเดินทางของชีวิตได้ถูกได้ตรงยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องประนมมือเนาะเราเจริญสมาธิควบคู่กันไปคงจะใช้เวลานิดเดียวไม่มากเห็นพวกเราโดยเฉพาะ 2-3 วันที่ผ่านมาผู้ที่อยู่ในคอร์สในค่ายของการประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าพยายามเต็มที่ในการฝึกฝนอบรมตนเองให้เราเข้าใจว่าฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนทำความเข้าใจตนเองนี่แหละเรียนรู้ธรรมะก็คือเรียนรู้กายเรียนรู้จิตเรียนรู้ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นนอกจากเรียนรู้แล้วก็ให้เข้าใจแล้วก็พยายามไม่ให้ใจมันไหลไปตามกิเลสตามความเคยชินอันนี้คือการฝึกไม่อย่างนั้นเราก็จะปล่อยใจไปตามอารมณ์ทุกครั้งเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจได้กระทบกับอารมณ์ได้นึกคิดส่วนใหญ่เราก็จะไหลเมื่อมันไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาสมาธิในการยับยั้งไม่ดูอาการเราก็จะไหลไปตามไหลไปสู่อารมณ์ของความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเกิดความยินดีก็ต้องการที่จะหน่วงเหนี่ยวเอาเข้ามากลายเป็นความโลภแต่ถ้าเกิดว่าเกิดความยินร้ายก็ต้องการที่จะผลักดันออกไปไม่ชอบโกรธกลายเป็นโทสะขึ้นมาถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจจะยินดีหรือยินร้ายกันแน่จะพอใจหรือไม่พอใจกันแน่อันนั้นก็กลับกลายเป็นโมหะความหลงความไม่รู้ที่นี้เราเรียนธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับว่าเรายังเป็นคนโง่ยังเป็นคนหลงยังเป็นคนฝึกส่วนหนึ่งก็คือตามใจตนเองตรงนี้ที่เสียหายคือตามใจตนเองไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมพัฒนามันจะผิดจะถูกอย่างไรก็ตามเมื่อฉันเป็นอย่างนี้ฉันต้องการอย่างนี้ฉันก็จะทำอยู่แบบนี้เวลาครูบาอาจารย์ตักเตือนก็โกรธทั้งที่ชี้ขุมทรัพย์บอกทางออก
จากทุกข์จากโทษนี่ชี้ทางให้ออกจากทุกข์จากโทษแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เสียดายกิเลสเสียดายความชั่วเสียดายความไม่ดีคนทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น เมื่อเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่เขาชี้โทษบอกโทษอันนั้นถือว่าเป็นบุญคุณถ้าคนมีปัญญาแต่กิเลสมันไม่ชอบมันก็เลยโกรธตั้งตนเป็นศัตรูเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าคนมีปัญญารับเอาคำบอกคำเตือนนั้นพิจารณาเออมันจริงมันจริงตามนั้นพอเห็นว่ามันจริงตามนั้นก็แก้ไขเสียปรับปรุงแล้วก็จะกลายเป็นคนที่ปิดรูรั่วปิดรูรั่วถ้าเป็นใบหน้ามันเปื้อนเปื้อนโคลนเปื้อนฝุ่นมีคนชี้ก็เปื้อนเหมือนกับกระจกคนชี้โทษบอกโทษบอกความผิดเราก็เหมือนกับกระจกสองหน้าจุดบอดจุดเสียเหมือนกับฝุ่นเหมือนกับโคลนเลนสีมาแปะมาเปื้อนเราก็จะได้เช็ดได้ล้างออกหน้าตาก็จะสะอาดผ่องใสขึ้นมาการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เห็นสิ่งนี้เห็นจุดอ่อนจุดด้อยแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ดีที่งามอยู่แล้วก็รักษาในความเพียรเนี่ยสัมมาวายามะความเพียรชอบเนี่ยคือป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาบาปคือความชั่วความไม่ดีความสกปรกความน่ากลัวน่าเกลียดน่าขยะแขยงนี่ความทุกข์ความเดือดร้อนนี่คือบาปเบื้องต้นก็คือละส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ละไม่ว่าจะบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคำพูดไม่ดีเป็นบาปก็ต้องละการกระทำที่ไม่ดีเป็นโทษสร้างความเดือดร้อนก็ต้องละความคิดเบียดเบียนความคิดที่ไม่ดีไม่งามก็ต้องละนี่อันที่หนึ่งสองป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดส่วนที่มันบาปอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วก็ต้องละออกไปชำระไปส่วนที่มันยังไม่เกิดมันก็อาจจะเกิดกับเราได้อย่างเราได้ยินข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามมันก็จะเกิดกับเราได้เมื่อเราขาดสติเผลอสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเราก็พยายามป้องกันนี่ก็คือความเพียรหนึ่งเพียรละบาปสองเพียรป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดสามเพียรสร้างบุญกุศลคุณงามความดีที่ยังไม่เกิดไม่มีในเราคำพูดเพราะๆคำพูดดีๆคำพูดที่ชี้ทางชี้ประโยชน์เราเคยพูดบ้างไหมเคยพูดให้กำลังใจคนไหมชี้ทางถูกบอกความดีเนี่ยเคยได้พูดอย่างนี้ไหมการกระทำทางกายได้เสียสละแรงกายช่วยเหลืองานสังคมงานพระศาสนาเคยได้ทำไหมถ้าไม่เคยก็เพียรสร้างเพียรทำขึ้นมาเพียรพูดขึ้นมาแม้แต่เก็บใบไม้กวาดใบไม้ล้างห้องน้ำห้องส้วมไม่เป็นคนนิ่งดูดายเมื่อเพื่อนเขาทำการทำงานแล้วเราไม่นิ่งดูได้เราไม่เอาเปรียบเนี่ยเพียรสร้างบุญกุศลคุณงามความดีที่ยังไม่เคยมีให้มันมีแล้วก็เพียรรักษาคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วในตัวเราในคำพูดในการกระทำเนี่ยรักษาไว้อย่าให้มันตกหล่นอย่าให้มันเสียหายอันนี้เป็นความเพียรชอบผู้ประพฤติปฏิบัติผู้บำเพ็ญ
ก็ต้องพยายามสำรวจตรวจสอบอยู่อย่างนี้เรานั่งสมาธิมันอาจจะไม่สงบไม่เห็นนู่นเห็นนี่เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่ามันมีประโยชน์อยู่เราเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเห็นลมสั้นเห็นลมยาวเห็นเท้าซ้ายเห็นเท้าขวาเห็นรูปตนเองยืนเห็นรูปตนเองนั่งเห็นรูปตนเองเดินกินดื่มพูดคิดคู้เหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพงแม้แต่ลืมตาอ้าปากก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังมีสัมปชัญญะรู้ตัวสัมปชัญญะบัพพะอันนี้ก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งเหมือนกันถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้แม้ว่าจิตมันไม่ได้สงบไม่ได้เป็นสมาธิเห็นนู่นเห็นนี่เหมือนคนอื่นเขาแต่มันสั่งสมพลังอยู่ในเวลาใช้ชีวิตประจำวันเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เนี่ยเราจะไม่ให้จิตเราไหลไปตามอารมณ์เป็นเด็ดขาดเหมือนเราแสดงความเห็นแสดงความรู้สึกกันเมื่อคืนอย่างครูเดือนว่าความชั่วนี่รู้หมดดีไม่ดีรู้หมดแต่มันอดไม่ได้เพราะกำลังของสมาธิของสัพพัญชัญญะสติมันไม่พอเราก็ต้องอาศัยการฝึกการฝนฝึกฝนภาคเพียรพยายามนี่คือประโยชน์มันถือว่าเรามีบุญมากมีโอกาสมากนะเราอยู่กับที่ก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำการทำงานอยู่ก็ต้องพยายามเจริญสติอย่างนี้จึงไม่อยากให้เราพูดไม่อยากให้เราคุยกันเยอะไม่เอิกกระเริกเฮฮาไม่จับกันเป็นกลุ่มคณะพระพุทธองค์บอกว่าไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะถึงเราจะทำงานด้วยกันก็อาจจะคุยบ้างคุยเบาๆเล็กๆน้อยๆจะกวาดถนนทำอาหารล้างถ้วยล้างจานล้างห้องน้ำรดผักอะไรก็แล้วแต่กวาดศาลาทูศาลาแม้แต่เวลากินเวลาฉันก็ต้องให้มีสติรู้ตัวอยู่อย่างนี้เจริญสติอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมีรูปแบบก็ได้เมื่อทำบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆความแคล่วคล่องว่องไวของสติสัมปชัญญะมันจะมีมากขึ้นเบื้องต้นคือต้องมีความสำรวมมีความระวังสำรวมระวังตั้งสติพูดเท่าที่จำเป็นไม่เสียงดังเกินไปไม่โวกเวกโวยวายมันก็จะเป็นการพัฒนาไปเป็นลำดับลำดับลำดับอย่างที่ว่าเรามาวัดเพื่อชำระชะล้างเพื่อขัดเพื่อเกลาเพื่อพัฒนาให้ใจเรามันดีขึ้นงดงามยิ่งขึ้นมันเป็นไปอย่างใจเราคิดเป็นอย่างใจเราหวังก็อย่าไปดีใจอย่าลิงโลดอย่าให้มันใจพองโตแต่ถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังที่เขาบอกว่ามันผิดหวังก็อย่าเสียใจจนเกินเหตุเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดามันมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเป็นธรรมดาปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าเราได้อะไรทุกอย่างอย่างที่เราคิดโลกนี้ก็คงไม่พอสำหรับการเก็บสมบัติของเราคนเดียวเลยเพราะความหวังความต้องการความอยากของเรานี่มันมากถ้ามันได้อย่างที่เราหวังเราต้องการทุกเรื่องทุกอย่างอยากได้อะไรได้สิ่งนั้นเลยทันทีเนี่ยเราจะไปไว้ที่ไหนไม่มีที่เก็บโลกใบนี้ไม่พอเก็บสมบัติเราคนเดียวเนี่ยแต่มันได้บ้างเสียบ้าง
บางทีเราตั้งใจมั่นหมายว่าต้องได้อย่างที่เราหวังเราคิดมันกลับไม่ได้บางทีไม่คิดไม่หวังก็ได้เนี่ยก็เกิดก็มีท่านเราไม่ต้องไปหวังอะไรเยอะสร้างเหตุสร้างปัจจัยไปตามเรื่องทำหน้าที่ของเราไปตามเรื่องเจริญสมาธิภาวนาสวดมนต์ทำวัดทำงานเป็นปกติของชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันแต่ในขณะที่ทำกิจวัตรเราจะไม่ลืมการเจริญสติในการกำหนดแม้แต่กวาดถนนก็มีสติอยู่ที่ปลายไม้กวาดกวาดไปรู้อยู่อย่างนั้นเสมอฝึกให้มันทันเวลาเราจะพูดก็ให้มันรู้ว่าเรากำลังจะพูดเรื่องที่จะพูดนี้มันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์เลิกเลยแม้มันเป็นความจริงมันก็ไม่เป็นประโยชน์ความจริงบางอย่างไม่เป็นประโยชน์นะสร้างความแตกร้าวสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมสร้างความแตกร้าวฉานความร้าวฉานในกลุ่มในคณะมันก็ไม่ควรพูดมันไม่เป็นประโยชน์กับใครแม้มันเป็นความจริงก็ไม่ควรพูดถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ยิ่งไม่ควรเลยมันไม่จริงเลยก็ยิ่งไม่ต้องพูดให้พูดน้อยลงอย่าขาดสติมากส่วนใหญ่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็จะมาเสียตรงพูดคนเด่นดังๆคนดังระดับประเทศระดับโลกเนี่ยบางทีมาจบเพราะคำพูดคำเดียวก็มีขนองปากไปบางทีอย่างสวประเทศไทยตอนไหนพูดคำเดียวที่ผิดพลาดจบเลยชีวิตบนเส้นทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่จบเลยคนเก่งๆดังๆเป็นยูทูบเบอร์ไม่นานมานี้เห็นไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็พลาดนิดเดียวแล้วก็จบไปอีกจบไปเรื่อยพอมันพลาดนิดเดียวเนี่ยคนไม่ใช่ว่าจะชอบเราทุกคนในโลกเนี่ยคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเคยได้ยินคำนี้ไหมคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือยิ่งเด่นก็ยิ่งอันตรายยิ่งดังก็ยิ่งมีปัญหาทุกคนอยากให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีซักชักหมั่นไส้ทุกคนอยากให้เราดีแต่มันเด่นขึ้นทุกทีเขาก็ชักหมั่นไส้ทำดีอย่าเด่นจะเป็นภัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินวัดรอยเท้ากันอยู่เรื่อยโลกก็เป็นอย่างนี้มนุษย์หรือว่าคนก็เป็นอย่างนี้ชอบแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นก๊กเป็นเหล่าเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเดินขบวนทุกรัฐบาลทุกนายกทักษิณเป็นก็ไล่ทักษิณสมัครเป็นก็ไล่สมัครสมชายเป็นก็ไล่สมชายยิ่งลักษณ์เป็นก็ไล่ยิ่งลักษณ์อภิสิทธิ์เป็นก็ไล่อภิสิทธิ์ชวนเป็นก็ไล่ชวนสุรยุทธ์เป็นก็ไล่สุรยุทธ์ประยุทธ์เป็นก็ไล่ประยุทธ์อีกถ้าลองเทวดามาเป็นสิพระอินทร์มาเป็นก็ไม่เกิน2เดือนอย่างมากโดนเหมือนกันกบเลือกนายมีแต่คนเก่งมีแต่คนรู้แต่ว่าตนเองคนที่ไปประท้วงเขาก็ไม่เป็นท่าเหมือนกันคือทุกคนมันไม่ได้สมบูรณ์ 100% เราก็ไม่ได้ดี 100% คนอื่นก็ไม่ได้ดี 100% แต่ถ้ามีธรรมะมีความหวังประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนึกพูดตรงนี้นึกถึงหลวงปู่พุทธทาสพูดไว้ว่า
ประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่แต่เราเข้าใจว่าประชาธิปไตยนี่คือประชาชนเป็นใหญ่การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนในคำพูดเนี่ยแต่หลวงปู่บอกว่าประชาธิปไตยนี่มันต้องหวังประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ถ้าให้ประชาชนเป็นใหญ่หากว่าประชาชนบ้าบอเนี่ยมันฉิบหายหมดเลยเอาถ้าเอาพระอรหันต์ไปสมัครส.ส.เนี่ยกับนักเลงขี้เมาลงแข่งกันเนี่ยใครจะชนะสู้ขี้เมาไม่ได้สู้นักเลงไม่ได้คนกลุ่มนั้นมันเยอะแต่ว่าถ้ามองประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่อันนี้มันไม่ดีนะผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยไม่ควรสนับสนุนเสียงส่วนมากไม่ควรสนับสนุนเรื่องผิดเรื่องร้ายอย่างนี้นั่นคือประโยชน์แม้มันอาจจะได้เงินได้ทองทำให้เศรษฐกิจดีอยู่เศรษฐกิจดีขึ้นมาบ้างมีเงินหมุนเวียนบ้างแต่ว่ามันสร้างความเสียหายเด็กเยาวชนเสียคนเสียการเรียนเสียสุขภาพเมื่อยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไม่ว่าแขนงไหนเที่ยวกลางคืนก็ตามยาเสพติดก็ตามดื่มเหล้าเมาสุราก็ตามคบคนชั่วเป็นมิตรนักเลงการพนันคบคนเกียจคร้านมันจะเจริญได้ไหมบ่อนคาสิโนเศรษฐกิจอาจจะดีแต่ว่าคนจะหมดไร่หมดนาครอบครัวจะแตกร้าวตามมาลูกกำพร้าพ่อแม่หย่าร้างจะเต็มบ้านเต็มเมืองขึ้นมาฉกชิงวิ่งราวจะมีมากขึ้นจำนำจำนองขายทรัพย์สินบรรพบุรุษจะตามมานี่คือมองประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ทีนี้ย้อนมาที่เราถ้าเราต้องการให้ชีวิตเราเจริญงอกงามในศีลในธรรมในโลกนี้โลกหน้าล่ะถ้าจะตามใจตนเองก็เหมือนกับตามใจกิเลสประชาชนคือกิเลสเป็นใหญ่นี่วะใจมันไหลลงต่ำมันไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากหรอกแต่การประพฤติปฏิบัติที่จะยกจิตยกใจให้ขึ้นสูงสู่คุณแห่งศีลแห่งธรรมมันผ่านทุกข์ผ่านลำบากดูอย่างเจ้าชายสิทธัตถะประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญ6ปีอดอาหารอย่างที่เรารู้พร้อมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจะลูบท้องก็ไปถูกสันหลังจะลูบสันหลังก็มาถูกหน้าท้องจะลูบแขนลูบขาพอบรรเทาความเหนื่อยล้าขนเน่าขนแขนขนขามันเน่าก็ติดตามฝ่ามือออกมาดวงตาก็ลึกโบแววตาเนี่ยเหมือนกับน้ำในบ่อลึกๆถ้าโยมอยากเข้าใจเนี่ยมันมีน้ำบ่อในบ้านเราไหมน้ำบ่อที่ตักดื่มกินเนี่ยหน้าแรงๆน้ำอยู่ก้นบ่อแล้วเราไปส่องดูตอนกลางคืนจะเห็นเงาสะท้อนของดวงดาวอยู่ในก้นบ่อลึกดวงตาของพระองค์ในคราวบำเพ็ญก็อย่างนั้นสลบไปถึง3ครั้งดูมันไม่ง่ายคนที่จะฝึกจะฝนจะภาคเพียรอย่างนั้นจึงมีน้อยแต่คนเล่นคนสนุกสนานเนี่ยมันเยอะถ้าจะเทียบประชาธิปไตยก็คือความตามใจตนเองเนี่ยมันหมู่มากกิเลสมันส่วนมากเราตั้งใจจะปฏิบัติทำทั้งคืนเอา5ทุ่ม6ทุ่มมันบอกว่าสมควรแล้วเราก็ไปแล้วนอนแล้วเห็นไหมถ้าเราไม่มองประโยชน์ของดวงจิตดวงใจเป็นที่ตั้งความตั้งมั่นความมั่นคงความแข็งแกร่งแห่งจิตเป็นที่ตั้งจะเป็นอย่างไรนะเทียบ2มุมนะไม่ใช่พูดการเมืองอะไรเลยพูด2มุมให้เราเห็นชัดๆว่ามันเป็นอย่างนั้นฝ่ายธรรมะเนี่ยทุกคนชอบความดีความงามใจเราก็ชอบความสงบร่มเย็นแต่ว่าเราหาแต่เรื่อง
ภาษาคนบอกว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนมันก็เจอแต่เสี้ยนภาพอีกภาพหนึ่งที่เราฟังแล้วจะเข้าใจง่ายๆว่าทุกคนอยากเป็นพระเอกถ้าเป็นผู้ชายก็อยากเป็นพระเอกผู้หญิงก็อยากเป็นนางเอกทุกคนแต่ว่าเวลาพูดทำไมมันเป็นนางร้ายผู้ชายก็เหมือนกันอยากเป็นพระเอกทุกคนแต่เวลาพูดออกมาเป็นตัวโกงเป็นตัวร้ายเลยการกระทำก็เหมือนกันการกระทำเราแสดงออกมาในบางทีแม้กับพ่อกับแม่หน้าตาบึ้งตึงกระทืบเท้าคำพูดไม่น่าฟังกระแทกใส่พ่อใส่แม่นางเอกไม่ทำอย่างนั้นนั่นคือตัวโกงนั่นคือนางร้ายที่ตะคอกใส่พ่อแม่ตะคอกใส่สามีตะคอกใส่ลูกเดินตึงตังตึงตังหน้าบูดหน้าเบี้ยวกำหมัดกัดฟันนั้นเป็นอาการของนางร้ายของตัวโกงแต่เราอยากเป็นนางเอกถ้าเราแสดงกิริยาหรือคำพูดของนางเอกก็เป็นนางเอกตลอดไปเป็นพระเอกตลอดไปแต่เมื่อมันขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดปัญญาสมาธิมันยังไปเล่นบทนางร้ายตัวโกงอยู่บ่อยๆสุดท้ายก็ได้ความทุกข์ความเดือดร้อนใจฉะนั้นเรามาวัดเข้าวัดต่อมาได้ยินบ่อยๆเข้าว่าคนมาวัดทำไมเป็นแบบนั้นเขาก็พูดถูกของเขาแต่อีกส่วนหนึ่งคนมาวัดก็คนยังไม่ได้ดีแหละเขามาฝึกมาเริ่มพัฒนาเหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นไม่มีความรู้จึงไปโรงเรียนถ้าคนอ่านออกเขียนได้เก่งแล้วไปโรงเรียนทำไมเหมือนกันคนมาวัดส่วนหนึ่งก็คือคนยังไม่เก่งยังไม่รู้เรื่องยังเป็นคนโง่คนหลงอยู่โรงเรียนก็ต้องมีอนุบาลประถมมัธยมถึงปริญญาก็เป็นลำดับขั้นทีนี้เราผู้เข้าวัดเข้าวาทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยเราจะให้คนเขาดูหมิ่นดูแคลนอย่างนั้นหรือเข้าวัดเข้าวาไม่ได้พัฒนาจิตใจเลยหรือยังมีความโลภมากยังมีความโกรธมากยังมีความหลงอยู่มากความเห็นแก่ตัวมากพูดไม่รู้เรื่องอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผ่านมันอาจจะไม่ดีขึ้นวันหนึ่งวันเดียวแต่ก็ให้มันมีไปทุกวันทุกวันดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแม้แต่มีดแม้แต่ขวานเครื่องมือช่างเขาก็ต้องมีฝนเนี่ยมันทื่อมันไม่คมก็ต้องฝนไม่ใช่ฝนทีเดียวมันจะคมเลยฝนแล้วฝนอีกฝนแล้วฝนอีกทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกการฝนการภาคการเพียรทำแล้วทำอีกมีฉันทะมีความพอใจมีความเพียรพยายามมีความพอใจด้วยมีความเพียรพยายามด้วยมีการเอาใจใส่สอดส่องโยนิโสมนสิการด้วยความเก่งความกล้าความรอบคอบความละเอียดมันถึงจะเกิดถ้าเราเป็นคนจริงๆใส่ใจจริงๆตอนที่เราเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยมันสอนตนเองอยู่คอยปรับคอยแก้ไขเอาใจใส่ปุ๊บความละเอียดอ่อนแห่งสติสัมปชัญญะมันจะค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดแม้จิตไม่สงบไปเห็นนั่นเห็นนี่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าการพัฒนาในคำพูดพัฒนาทางกายจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มในที่ลับที่แจ้งมันจะละมุนละไมมันจะงดงามยิ่งขึ้นปราณีตยิ่งขึ้นนั่นคือผลของการว่ามีสติสัมปชัญญะมาครองกายประดับกายเนี่ยฉะนั้นวันนี้วันพระก็เลยถือโอกาสได้คุยกับญาติกับโยมทั้งที่อยู่ที่นี่อยู่ที่วัดแล้วก็อยู่ทางบ้านที่ใกล้ที่ไกลเนาะ
ก่อนที่จะจบก็ขอแจ้งเรื่องราวที่ว่าจะไปจังหวัดตากไม่รู้ว่าเราจะได้ไปหรือเปล่านะเพราะตอนที่อาตมาเทศจบจากสุรินทร์เดินทางออกมาแป๊บหนึ่งก็ได้ทราบข่าวว่าโทรทัศน์เขาออกข่าวเมื่อคืนในหนึ่งรอบแล้วก็ตอนเช้าอีกหนึ่งรอบแล้วว่าจังหวัดตากปิดทั้งจังหวัดเพราะโควิดระบาดต่อมาก็ให้ครูบาเสือนี่เช็คไปทางฝั่งนั้นก็บอกเขาปิดศูนย์อพยพชาวพม่าก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงแค่ไหนถ้าเกิดเราไปอาจจะวันนี้อาจจะปิดศูนย์อพยพพอพรุ่งนี้เช้าปิดทั้งจังหวัดก็จบเกมอีกเพราะครูบาเสือไปตอนที่แล้วไปครั้งที่แล้วก็โดนไล่ออกมาเข้าไม่ได้เหมือนกันนี่เรื่องราวต่างๆมันเกิดได้ตลอดเวลาไม่เป็นไปอย่างใจเราคิดแต่ก็อนุโมทนาสำหรับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ทราบข่าวมาร่วมบริจาคที่วัดฝากมาผ่านบัญชีก็มีแต่มาไปเทศกันเทศต่างๆก็รวมลงมาวันนี้ก็คงจะสุทธิแล้วยอดสุทธินี่ตั้งใจไว้ว่าสัก 20,000 ก็คงจะพอดีพองามในการไปเลี้ยงอาหารเด็กดอยพี่น้องชาวดอยชาวเขาถวายพัตตาหารพระสงฆ์องค์เนนที่อยู่ตามป่าตามดอยหรือว่าไปพบคนลำบากยากจนก็อาจจะทำบุญไปตามมีตามเกิดส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นค่าน้ำมันรถบ้างทั้งหมดนี่แหละในกระบวนการที่จะไปแต่รวบรวมแล้วทั้งการเทศน์อาตมาด้วยญาติโยมร่วมบริจาคทำบุญทั้งมาที่วัดทั้งผ่านบัญชีฝากกันมาด้วยยอดทั้งหมดเวลานี้ก็คงจะยุติเพียงเท่านี้แหละคงไม่รับเพิ่มนะ 65,905 บาทเกินคาดมา2เท่า3เท่าตัว 65,905 บาทที่จะเดินทางแต่ก็บอกว่ารถอย่าหนักนะคุยกันก็ย้ำรถหนักจะลำบากคนขับก็ไม่ได้คล่องทางไม่รู้ทางอันตรายมีตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยต่อมาให้โยมถามโยมเมื่อเช้าก็อย่าไปเสียใจนะไปได้ไปไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไปก็อยู่วัดรดน้ำต้นไม้เจริญสมาธิภาวนาเอาบุญอยู่ตรงนี้ปู่จองว่าจะไปผมว่าปู่จองไม่ให้ไปนะได้ไปผาแต้มแล้วก็ให้ครูบาสีไปอยู่สักสี่รูปปู่ไรก็ว่าจะไปบ้านหรือไปมาแล้วนะวันทิศวันเสาร์ค่อยไปก็ได้อยู่เป็นเพื่อนได้กวาดใบไม้ได้ทำวัดดูแลวัดโยมแม่ขาวแม่ชีคนอยู่ก็จะได้รถผักรถต้นไม้ดูแลวัดวานะแล้วเดือนหน้าพระอาจารย์กลับมาก็ถึงจะพาไปธาตุพนมถ้าไม่มีเรื่องราวพิเศษขึ้นมาโควิดไล่มาถ้ามันไม่มีอะไรก็คงจะได้พาไปพระธาตุพนมปฏิบัติธรรมข้ามคืนนะได้เป็นปกตินะปีที่แล้วไม่ได้ไปปีนี้ทางสวนโมกไว้ว่าเห็นมีชื่ออาตมาแสดงธรรมที่พระธาตุพนมก็คงแน่ๆก็คงเป็นประมาณวันที่12เพราะเมื่อก่อนๆอาตมาได้กำหนดไว้ว่าเสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนธันวาคมหมดฝนแล้วอากาศก็ยังไม่ได้หนาวมากก็คงจะพอสบายๆนะฉะนั้นญาติโยมที่มาจากกันทลักษ์จากอำเภอเดชก็กลับไปแล้วสามยายว่าจะไปด้วยแล้วก็กลับไปแล้ว
พราะรถนะโยมแม่เก่งนี่ไม่ไปก็กลัวโควิดนี่แหละยืนยันกันยืนยันกันไปยืนยันกันมาก็ปอกกลัวก็ไม่ไปเฉยๆนี่รถเราก็หาโชเฟอร์ไม่ได้ก็ไปได้จำนวนจำกัดนะถ้าเกิดมันรถหนักก็จะลำบากในการขึ้นเขาลงเขาดังนั้นคนก็ต้องการให้ไปได้ก็คนที่หนึ่งแหละสุขภาพแข็งแรงช่วยงานทำงานได้ในส่วนหนึ่งคนคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็คิดว่าสุขภาพนี่ปลอดภัยอากาศมันอาจจะหนาวเนี่ยวันนี้มันมีลมมาภาคเหนือมันก็หนาวพิเศษอีกแล้วถ้าเกิดไปเจอนั้น10วันเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดบ้างนั้นเราไม่ได้ไปเราก็อยู่วัดเพียรประพฤติปฏิบัติรักษาวัดวาอารามเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าช่วยงานครูบาอาจารย์ไว้นะเข้าใจอย่างนั้นนะพรุ่งนี้เช้าน่ะค่อยว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงขนของอะไรขึ้นรถไปแล้วอาตมาก็จะบอกว่าใครไปได้บ้างมันเพื่อขึ้นรถได้ประมาณกี่คนแต่ว่าพระเนี่ยหลวงปู่ศรีไปครูใบเอ็มไปถ่ายภาพบันทึกภาพส่งข่าวมาให้เราดูถ้ามันเข้าได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็รอดูอีกพรุ่งนี้เช้าก็จะมีอะไรหรือข่าวสุดท้ายจะออกมาแบบไหนก็ต้องเช็คกันอีกในส่วนญาติโยมนี่ก็รอพรุ่งนี้เช้าอ่ะใครจะได้ไปใครจะได้อยู่ไม่ต้องกังวลไม่ได้ไปก็อยู่วัดคนได้ไปก็อย่าดีใจเกินถือว่าเราไปทำหน้าที่แทนเพื่อนนะไปทำงานอีกส่วนหนึ่งปฏิบัติธรรมด้วยอยู่วัดก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยอย่าให้มันเสียหายในการเป็นอยู่ต้นไม้ก็อย่าให้มันตายผักก็อย่าให้มันตายอย่าให้มันเสียหายนี่เพราะพี่น้องก็คงจะมาเรื่อยๆยิ่งเห็นเมื่อคืนเราแสดงความคิดเห็นคนติดตามคนเห็นเราก็เกือบประมาณจะ 20,000 เนี่ยก็ถามมาว่าอยากมาร่วมปฏิบัติจะทำยังไงไม่ได้ตรงคอร์สมาได้ไหมกรุงเทพก็มีเนี่ยอันถ้าเราอยู่เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีพูดจาในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนผู้ปฏิบัติไม่เป็นคนขาดสติอันนี้อันนั้นก็จะมีพี่น้องมาร่วมประพฤติปฏิบัติกับเราเรื่อยบุญกุศลเราก็จะเกิดมากขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ถือโอกาสอาศัยพี่น้องเหล่านั้นญาติธรรมเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรเราเป็นแบบให้เขาก็อาศัยเราบางทีเขาก็อาจจะกลายเป็นแบบพี่น้องมาใหม่ทำดีกว่าตั้งใจกว่ามันก็จะเป็นเกื้อหนุนกันไปอย่างนี้วันนี้ก็คงจะใช้เวลาพูดคุยกับญาติโยมทั้งที่อยู่ที่วัดทั้งที่อยู่ที่บ้านสนทนาธรรมเล็กน้อยนะว่าให้เราได้ภูมิใจในความที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาได้มีโอกาสนำพาตนเองเข้าสู่วัดวาอารามได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ชีวิตเรายังไม่จบไม่สิ้นยังมีลมหายใจยังมีสติสัมปชัญญะแล้วได้ยินได้ฟังเสียงเทศเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หลวงปู่หลวงตาฟังแล้วเราได้ข้อคิดนำมาปรับปรุงพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณของตนเองให้มีความดีความงามยิ่งขึ้นนี่ถือว่าเป็นบุญแล้วให้ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนที่ลมหายใจมันจะดับลงนะวันนี้ก็ของอนุโมทนาสาธุไปถึงญาติโยมทั้งที่อยู่ที่วัดทั้งที่อยู่ที่บ้านแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร่วมบริจาคถวายปัจจัยร่วมบุญสำหรับกิจกรรมทั้งค่าน้ำมันรถเดินทางอะไรต่างๆไปจังหวัดตากไปดูแลไปช่วยเหลือเลี้ยงอาหารบ้าง
พี่น้องชาวเขาชาวดอยอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะปัจจัยที่รวบรวมทั้งหมดณเวลานี้ 65,905 บาทนะสาธุอนุโมทนาด้วยกันสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังภวะตุสัพพมังคลังรคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสาธาโสธีพระวันตุเตกราบพระเลิกประชุมเนาะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมาตาปิตุคุณังอะหังวันทาโอปัจจาจาริยาคุณังอะหังวันทามิกราบอีกสามครั้งกราบกราบกราบก็คงจะขอประชาสัมพันธ์ไปถึงญาติโยมเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ญาติโยมที่ฟังวิทยุวิทยุสิปิดมืออื่นนี่บ่มีวิทยุฟังเด้อฟังธรรมะทางโทรศัพท์เอาฟังจากสถานีวัดใต้ฟังจากสถานีดงย่างสถานีวัดปานาแก่เด้อวิทยุธรรมะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ่อยู่ก็สิปิดสถานีวิทยุมื้ออื่นโจรผู้หลักกลับมาประมาณวันที่4ที่5ธันวาคมจังเปิดซาวเบิ่งใหม่อีกเทื่อวันที่4ที่5มาคันมาฮอดวันที่4ก็เปิดวันที่4มาฮอดวันที่5ก็เปิดวันที่5คือขันมาไหววันที่3มาฮอดกับเปิดวันที่3มื้อแน่แหละขันไปเขาพื้นที่บ่ได้ก็กลับมาก็ 2-3 มื้อก็ได้เปิดยามเบิ่งเอาก็ได้หมุนมายามเบิ่งเด้อแจ้งข่าวไปถึงญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้ติดตามวิทยุวัดป่าโน่นกุดลม 96.00 เนี่ยรายการสถานีวิทยุจะปิดนั่งปิดตอนแรกนี่แหละตอนเด็กนี่เลิกกิจกรรมนี่ปิดแล้วก็ปิดไปจนพูดล่ะจนกว่าสิกลับมาจากจังหวัดตากจังสิได้เปิดสู่ฟังอีกเทื่อนึงเด้อพากันอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสู่ขู่สู่คนยุติการออกอากาศในการประชาสัมพันธ์บอกข่าวบอกข่าวไว้ซ้ำนี่อาจจะทั้งสถานีอาจจะเปิดไปอีกสักน้อยประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มเจ้าหน้าที่เพิ่นปิดล่ะก็แปลว่าปิดโหลดเด้อสาธุอนุโมทนา